เห็นคุณรักคุณยายเป็นมากนี้หรอวันที่22มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกานายกันตพลสุขสงฆ์ในอำเภอวารินชำราบพร้อมด้วยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบสถานีตำรวจภูธรห้วยขยุงที่ดินอำเภอวารินชำราบพัฒนาการอำเภอวารินชำราบปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งไว้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไว้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจิตอาสาตำบลบุ่งไว้ออกปฏิบัติภารกิจขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรอยยิ้มอบอุ่นใจด้วยฝ่ายปกครองสร้างความมั่นคงด้านการปกครองท้องที่ภายใต้การอำนวยการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นโดยในวันนี้ได้มาช่วยกันสร้างห้องน้ำให้กับผู้ยากไร้ชื่อนางจันทร์บุตรดาพงศ์อยู่ที่บ้านเลขที่65หมู่ที่10บ้านนวลบอนตำบลบุ่งไว้งบการสร้างห้องน้ำในครั้งนี้จำนวน 14,000 บาทพร้อมเข้าไก่เกียร์ชื่อดีนะครับสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีนะนี่นารีอุปถัมภ์สาวด้วยจนจบการศึกษานั้นตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ม.3 เนาะนายจะให้ได้รับหนึ่งสองสาม